สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแสนยินดีเอเมนเอเมนองค์และอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายลูกขอบคุณพระเจ้าวันนี้ลูกขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวอยู่ในจิตใจของเราทุกคนและขออัญเชิญพระองค์ทรงเจิมที่ปากและลิ้นของข้าพระองค์ที่จะกล่าวพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ให้ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังได้รับพระพรได้เห็นถึงความสว่างขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยากที่จะเข้ามาอยู่ในความสว่างของพระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอมอบวันเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาเอเมนและเอเมนเอเมนค่ะพี่น้องวันนี้เวลาก็เปลี่ยนเนาะโอ้ฮาเลลูยาตกใจนึกว่าตัวเองตื่นสายตกใจโอ้ฮาเลลูยาค่ะพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และยิ่งใหญ่ค่ะวันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงเราในเรื่องพระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกของโลกโลกใบนี้เลยนะทุกคนทั่วโลกนี้แต่ว่าคนก็ไม่ค่อยอยากเข้ามาในความสว่างเท่าไหร่ฮาเลลูยาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมเขาไม่อยากเข้ามาในความสว่างทำไมเขาไม่อยากรู้จักพระองค์วันนี้จะมีพระธรรม2ตอนเนาะคือยอห์นบทที่8และยอห์นบทที่3ค่ะก็สั้นๆเนาะในยอห์นบทที่8ข้อ12อันนี้เป็นหัวใจสำคัญด้วยเช่นกันเมื่อพระเยซูตรัสกับประชาชนอีกพระองค์ตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดเลยแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตเอเมนเอเมนเมื่อวานก็ได้ฟังคำพยานอันหนึ่งเนาะที่เขาเป็นพูดมาสุดๆเลยแล้วเขาก็ป่วยก็หาสาเหตุไม่เจอหมอก็คิดบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรให้ไปปรึกษาจิตแพทย์ค่ะแต่คำพยานของท่านนี้ดีมากเลยเพราะว่าเมื่อเขาป่วยเนี่ยหมอหาไม่เจอ3ปีนะพี่น้องช่วงเช้าถึงเย็นเนี่ยเขาจะไม่มีแรงลุกไม่ขึ้นจะเข้าห้องน้ำเขาเรียกว่าเขาต้องคานไปเลื้อยไปเขาใช้คำนี้ว่าเลื้อยไปเนาะค่อยๆ คานไปเข้าห้องน้ำแล้วก็นั่งทำสมาธิอยู่แล้วก็ฟังคำสวดแต่ว่าเคสนี้เนาะพระเจ้าทรงพระเมตตาผู้ใดก็ทรงพระเมตตาผู้นั้นเขาแสวงหาแต่ไม่มีใครช่วยเขาได้ตลอด3ปีที่เขาเป็นแบบนี้เขาก็อยู่ในความมืดเพราะอะไรเพราะคำทางผิดแล้วก็สวดอย่างนั้นน่ะก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะก็แก้ไขอะไรไม่ได้แต่อยู่มาวันหนึ่งขณะที่เขากำลังจะเปิดบทสวดของเขาอีกพี่น้องในอินเทอร์เน็ตนั้นก็เด้งขึ้นไปที่ประวัติพระเยซูประวัติพระเยซู4ครั้งที่เขากดทิ้งครั้งที่4เขาก็เลยคิดว่าเขาไม่เคยฟังเลยเนาะเขาลองฟังทำให้ชีวิตของเขานั้นเข้ามาอยู่ในความสว่างจริงๆเมื่อเขาฟังเขาได้มีความเข้าใจทันทีและได้เห็นถึงความสว่างว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ไถ่ในชีวิตของเขาได้จริงๆแล้วเขามีแรงพี่น้องธรรมดาเขาเลื้อยไปเข้าห้องน้ำแล้วเขาต้องเลื้อยกลับมาแล้วก็นอนใช่ไหมแต่เขากลับมาเขาขึ้นนั่งบนเตียงแล้วฟังแล้วเข้าใจทั้งหมดเลยอันนี้เราขอบคุณพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาเราฟังแล้วก็ดีใจว่านึกถึงว่าพระองค์นี่ถ้าจะเมตตาผู้ใดก็เมตตาผู้นั้นนึกถึงคนที่ป่วย38ปีอยู่ที่สระน้ำในศาลา5หลังนั้นพระองค์จะเมตตาผู้นั้นพระองค์ก็เมตตาเขาเฉยๆเนาะแต่คนอื่นที่เห็นก็ไม่สนใจในเคสนี้ก็คล้ายๆกันหญิงผู้นี้ได้รับพระเมตตาจากพระองค์มามีคำพยานเป็นฝ่ายพระองค์เลยขอบคุณพระเจ้าเนาะฮาเลลูยาพระเยซูตรัสกับประชาชนอีกว่าพระองค์ตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดเลยแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตเหมือนหญิงผู้นี้ที่ได้พบพระองค์โอ้ฮาเลลูยาเราขอบพระคุณพระเจ้าในชีวิตของเราก็เช่นกันชีวิตของเรานั้นเมื่อเราพบพระองค์เราไม่ได้เดินคำทางอีกต่อไปแล้ว
เนาะเมื่อก่อนเราต้องลองผิดลองถูกแล้วก็ชีวิตขึ้นๆลงๆแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าเราจะไม่เดินชนนู่นชนนี่แต่ว่าการทรงนำในความสว่างที่เจิดจ้าในชีวิตของเราและพระองค์สามารถที่จะส่องสว่างให้กับคนทั้งโลกพร้อมกันถ้าเขายินดีที่จะรับโอ้ฮาเลลูยาโอ้พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์มากๆเลยเนาะและในยอห์นบทที่3ข้อ16ถึง21ได้กล่าวกับเราว่าอันนี้ก็เป็นกุญแจสำคัญของชีวิตของผู้เชื่อในพระองค์ในพระเยซูคริสต์เจ้าทุกคนเนาะและทุกคนจำเป็นจะต้องรู้ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาในโลกเพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยทางพระบุตรนั้นผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ก็ไม่ถูกพิพากษาแต่ผู้ใดที่ไม่เชื่อก็ถูกพิพากษาอยู่แล้วเพราะเขาไม่เชื่อในพระนามของพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าคำตัดสินเป็นดังนี้คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแต่มนุษย์รักความมืดแทนที่จะรักความสว่างเพราะการกระทำของพวกเขาชั่วร้ายทุกคนที่ทำชั่วก็เกลียดความสว่างและจะไม่เข้ามาในความสว่างเพราะกลัวว่าการกระทำของตนจะถูกเปิดโปงแต่ผู้ใดที่มีชีวิตอยู่โดยความจริงย่อมมาสู่ความสว่างเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ตนทำนั้นได้ทำไปโดยพึ่งพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องดูเนาะกุญแจสำคัญในข้อนี้ก็คือว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ใช่ไหมเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พี่น้องคิดดูว่าประโยคนี้ถ้าคนทุกคนได้ยินและใคร่ครวญเนาะเขาจะต้องขอบคุณพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจของเขาเลยแต่ว่าตั้งแต่คำแรกอย่าว่าแต่ประโยคแรกคนเหล่านั้นที่ได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังไหมเชื่อว่าพี่น้องที่ประกาศกับคนบนโลกใบนี้จะต้องพูดประโยคนี้ให้เขาฟังเมื่อวานนี้ก็นั่งคิดถึงแล้วก็เอ๊ะทำไมคนเขาไม่อยากมาพบพระองค์ทำไมเขาไม่อยากรู้จักพระองค์ทำไมเขาไม่อยากต้อนรับพระองค์เป็นสิ่งที่ในหัวใจนั้นมีความรู้สึกว่าสงสารมากจริงๆเนาะว่าทำไมเนาะเขาไม่เปิดใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกแค่ว่าพระเจ้าเขาก็ไม่เชื่อทรงรักโลกเขาก็ไม่เชื่อละจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เขาก็ไม่เชื่ออีกเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เขาก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเขาไม่เชื่อพระองค์เลยแม้แต่ถ้อยคำเดียวพี่น้องเชื่อไม่เชื่อเพราะว่าถ้าเขาเชื่อถ้าเขาอยากรู้จักคำว่าพระเจ้าพระเจ้าเป็นใครพระเจ้าคือใครเขาอยากรู้จักและประทานพระบุตรองค์เดียวมาช่วยเขาเพื่อชีวิตจะไม่พินาศเขาต้องอยากรู้จักพระองค์จริงไหมคะโอ้ฮาเลลูยานั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากที่สุดในชีวิตของคนเหล่านั้นที่ไม่อยากรู้จักพระองค์ที่จะเป็นทางนำชีวิตเขาไปสู่ความสว่างจนถึงชีวิตนิรันดร์เลยนะพี่น้องเป็นหัวใจที่พวกเขาและพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้แสวงหาแต่คนที่แสวงหาเนี่ยอาจจะไปหาทิศทางนู้นหาทิศทางนี้ไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองหรือว่าทำตามๆกันทำตามบรรพบุรุษของเขาโอ้พระบิดาขอพระองค์ทรงเมตตาเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาในโลกเพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยทางพระบุตรนั้นมายังไม่ได้มาพิพากษาถ้าเสด็จมาครั้งที่สองที่พระองค์จะเสด็จมาเนี่ยแน่นอนที่จะมาพิพากษาโลกแต่ว่าในครั้งนี้มาเพื่อที่จะช่วยยังไงช่วยปลดบาปของเราทุกคนเมื่อเราสารภาพบาปเมื่อเราอยากที่จะกลับใจใหม่เมื่อเรายอมรับในถ้อยคำที่พระองค์ชี้ให้เราเห็นว่าเราทุกคนนั้นเป็นคนบาปและต้องกลับใจใหม่แผ่นดินสวรรค์ของพระบิดานั้นจึงจะมา
ใกล้เราและอยู่ในชีวิตของเราได้นั่นคือกุญแจสำคัญสำหรับชีวิตทุกคนบนโลกใบนี้พี่น้องแต่ว่าเขาไม่รู้จักกุญแจดอกสำคัญดอกนี้เลยโอ้พระบิดาขอทรงเมตตาไม่ได้มาพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยทางพระบุตรนั้นทางพระบุตรยังไงโดยทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะชำระความผิดบาปและในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์มีสิทธิอำนาจที่จะอภัยโทษบาปให้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ที่ยอมรับและสารภาพบาปของตนผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ก็ไม่ถูกพิพากษาจะไม่ถูกพิพากษาในวันสุดท้ายที่พระองค์เสด็จกลับมาแต่ผู้ใดที่ไม่เชื่อก็ถูกพิพากษาอยู่แล้วคนจำนวนมากบนโลกใบนี้ยังไม่รู้เรื่องนี้เลยเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้ยินหรือไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เพราะไม่มีใครไปบอกแต่สิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้คือเขาไม่ยอมเปิดใจฟังพอจะเริ่มพูดเขาจะเดินหนีพอจะเริ่มพูดเขาจะปิดใจฟังเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ได้ยินได้ฟังเพราะคำของพระเจ้าความรอดจะไปถึงคนเหล่านั้นในการที่เขาได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังเท่านั้นไม่พอถ้าบันไดขั้นแรกที่การที่จะยอมได้ยินได้ฟังนั้นไม่เกิดขึ้นเขาจะรู้เรื่องของพระเจ้าได้ไหมก็ไม่เนาะขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทะลุทะลวงในจิตใจของคนเหล่านั้นที่จะเอาความมืดออกไปชีวิตของเขาออกไปจากชีวิตของเขาผู้ใดที่ไม่เชื่อก็ถูกพิพากษาอยู่แล้วเพราะเขาไม่เชื่อในพระนามของพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเพราะนั้นพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าคือพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้านั้นเป็นพระนามที่จะปลดปล่อยเป็นพระนามที่ไถ่บาปเราหญิงผู้นั้นที่ได้มาพบพระองค์ที่ว่าป่วยมา3ปีเนี่ยพี่น้องพอเขาได้ฟังปุ๊บเขาเข้าใจนะพระเจ้าเปิดตาใจของเขาให้เขาได้เข้าใจว่าพระเยซูคือพระผู้ไถ่บาปของเขาได้โอ้เขาเป็นผู้ที่ได้รับพระพรและพระคุณจริงๆเนาะเพราะว่าพระองค์จะเมตตาผู้ใดก็เมตตาผู้นั้นเพราะเห็นเขาลองผิดลองถูกมาอยู่นานมากและมีความตั้งใจอยากจะแสวงหาความหลุดพ้นโอ้ฮาเลลูยาในข้อ19บอกว่าคำตัดสินเป็นดังนี้คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแต่มนุษย์รักความมืดแทนที่จะรักความสว่างเพราะการกระทำของพวกเขาชั่วร้ายจริงไหมครับพี่น้องความสว่างได้เข้ามาในโลกพระเยซูทรงสำแดงพระองค์เองและเราจนมาถึงทุกวันนี้ก็ได้ประกาศพระนามของพระองค์ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าคือความสว่างเข้ามาสิเข้ามาผู้ที่เดินตามพระองค์จะไม่เดินในความมืดเลยแต่จะมีความสว่างความสว่างอะไรความสว่างแห่งชีวิตเลยพี่น้องความสว่างแห่งชีวิตแต่มนุษย์รักความมืดแทนที่จะรักความสว่างเพราะการกระทำของเขาชั่วร้ายเราจะสังเกตเห็นว่าคนบนโลกนี้ที่เขาไม่เข้ามาในความสว่างของพระเยซูเนี่ยเพราะว่าเขาพอใจอยู่กับสิ่งการกระทำของเขาเท่านั้นเขาพอใจอยู่แค่นั้นน่ะพอใจในการทำบุญตักบาตรพอใจในการที่สร้างกุศลพอใจแต่เขาไม่รู้เลยว่าปัญหาใหญ่ในชีวิตของเขานั้นคือความบาปที่มันซ่อนอยู่และไม่สามารถที่ใครจะเอาออกได้แม้แต่ศาสดาของแต่ละศาสนาจะไม่สามารถเอาความบาปเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของเขาเพราะนั้นในสิ่งที่เขากระทำในแต่ละวันแต่ละวันนั้นเป็นความพึงพอใจของเขาแค่นั้นแหละพี่น้องสังเกตดูเนาะเช่นเดียวกันในอดีตเราก็เป็นเช่นนั้นเราพึงพอใจกับการกระทำที่เราได้ทำรู้สึกว่าเป็นสิ่งดีๆสิ่งดีๆในชีวิตแต่พี่น้องมันเหมือนชีวิตของเราผู้หญิงเนี่ยเวลาปะแป้งทาแป้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้ล้างหน้าออกเราทาแป้งทุกเช้าเราก็ทาแป้งไม่เคยล้างหน้าเลยทาแป้งโปะเข้าไปโปะเข้าไปพี่น้องคิดว่ามันหมักหมมมากขนาดไหนในความบาปของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเหมือนที่เราคิดว่าเราสร้างสิ่งดีๆสิ่งดี
เข้าไปแต่เราไม่ได้เอาสิ่งที่เป็นปฏิกูลสิ่งที่สกปรกในชีวิตของเราออกไปเลยก็เหมือนกับเราพอกแป้งเข้าไปทุกวันทุกวันมันก็ยิ่งอุดตันใช่ไหมยิ่งอุดตันเช่นเดียวกันในความบาปมันก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าคนเหล่านั้นมองที่ไหนมองที่หน้าพอกเข้าไปใหม่พอกเข้าไปใหม่ก็คิดว่ามันสวยงามแต่ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่าสงสารน่าสงสารจริงๆพระเจ้าพูดด้วยใจจริงไม่ได้พูดด้วยการทับถมใครแต่พูดด้วยความรักที่พระองค์ให้กับเราให้เราได้มองเห็นความจริงในชีวิตของเราพี่น้องยังมีคนอีกมากมายทำไมเราจึงต้องเร่งประกาศให้เราชีวิตของเราเป็นเม็ดเกลือและแสงสว่างที่จะส่องสว่างไปให้เขาเหล่านั้นไม่อยากฟังครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามก็ยังอดทนที่จะพูดแล้วก็ที่จะประกาศพี่น้องรักและอดทนที่จะช่วยเขาได้และในความรักของพระองค์ก็ยิ่งใหญ่ยิ่งจะช่วยเขาได้เราอย่าท้อใจในการที่เราจะประกาศมันไม่ง่ายโอ้ฮาเลลูยาแต่ก็ไม่มีอะไรยากเมื่อถึงเวลาคนที่เขาจะได้เข้ามาถึงในความรอดของพระเจ้าพระองค์ก็จะทำงานแต่หน้าที่ของเราก็หว่านเมล็ดแห่งพระวจนะของพระเจ้าคำพยานในชีวิตของเราความสว่างของโลกคือพระเยซูคริสต์เจ้าให้กับเขาได้ยินได้ฟังโอ้ฮาเลลูยาข้อ19อีกครั้งนะคะคำตัดสินเป็นดังนี้คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแต่มนุษย์รักความมืดแทนที่จะรักความสว่างเพราะการกระทำของพวกเขาชั่วร้ายพวกเป็นความสว่างพวกเขาไม่รักแต่รักความมืดคือรักในพระของเขาเนาะรักในพระของเขาที่เขาเทิดทูนและบูชาอยู่แทนที่จะรักความสว่างเพราะการกระทำของพวกเขาชั่วร้ายเขาจะคิดจะรู้หรือไม่ว่าการกระทำของมนุษย์นั้นชั่วร้ายข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาไม่ยอมรับแต่ในนามของพระเยซูวันหนึ่งเขาจะต้องยอมรับและเห็นความจริงเหมือนหญิงผู้นั้นทุกคนที่ทำชั่วก็เกลียดความสว่างจะไม่เข้ามาในความสว่างเพราะกลัวว่าการกระทำของตนจะถูกเปิดโปงไม่อยากเข้ามาเพราะว่าอะไรถ้าเข้ามาอยู่ในความสว่างหลายคนอาจจะบอกว่าไม่อยากมาเชื่อพระเยซูอ่ะเดี๋ยวจะต้องทำอันนั้นเดี๋ยวต้องทำอันนี้เดี๋ยวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยพี่น้องเพราะเป็นชีวิตที่ต้องกลับใจใหม่จากความบาปแต่ว่าเขายังรักความมืดที่ไม่อยากที่จะเข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มาอยู่ในความสว่างของพระเจ้าในข้อ21บอกว่าแต่ผู้ใดที่มีชีวิตอยู่โดยความจริงย่อมมาสู่ความสว่างผู้ใดที่มีชีวิตอยู่โดยความจริงคือยอมรับความจริงนั้นมองดีๆพี่น้องมองดีๆในความจริงในชีวิตของเราอะความจริงคืออะไรคือมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปแต่ว่าเขาจะไม่ยอมรับเมื่อ22ปีก่อนเนาะข้าพเจ้าทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลอยู่ตึกมะเร็งเนี่ยพี่น้องดูเนาะเราเนี่ยคิดว่าโอ้เราทำดีเราทำให้กับคนไข้เรารักษาคนไข้ช่วยคนเจ็บป่วยแต่ว่าเมื่อเรามาใคร่ครวญนะพี่น้องเราบกพร่องในหน้าที่หลายอย่างอย่างเช่นเครื่องฉายแสงเนี่ยเราเองที่เป็นนักฟิสิกส์เนี่ยจะต้องเช็คทุกวันพี่น้องจะต้องเช็คทุกวันแล้วก็ก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะเอาคนไข้ไปฉายแสงต้องเช็คข้างหน้าข้างหลังให้มันตรงกันอย่างน้อยยังมีการเช็คอื่นๆอีกมากมายแต่เราบกพร่องในหน้าที่เราไม่ได้ทำอันนั้นในทุกๆกรณีในกรณีที่เครื่องมันเก่าพี่น้องเครื่องมันเก่าเพราะฉะนั้นเวลาหมุนไปข้างหลังเนี่ยมันจะเอียงไปมันจะไม่ตรงกับเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งในด้านหลังหรอกเพราะฉะนั้นการที่คนไข้จะได้รับโดสเต็มๆตรงนั้นเนี่ยมันก็ไปโดนเนื้อดีส่วนหนึ่งแล้วก็โดนเนื้อมะเร็งส่วนหนึ่งเราคิดว่าเราดีเราคิดว่าเราไม่บกพร่องแต่ว่าเมื่อเราใคร่ครวญพี่น้องข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจในส่วนนี้นี่เฉพาะส่วนเดียวนะที่เราคิดว่าเราเป็นคนดีเราก็บกพร่องอยู่ดีเห็นไหมฮาเลลูยาขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าอภัยโทษบาปนั้นผู้ใดที่มีชีวิตอยู่ความจริงย่อมมาสู่ความสว่าง
ย่อมมาสู่ความสว่างคือการยอมรับความจริงนั้นว่าเราไม่ใช่คนดีเราเป็นคนบาปที่ต้องการการช่วยเหลือการช่วยกู้จากพระองค์ต้องการการเห็นความจริงในชีวิตของเราแล้วต้องการกลับใจใหม่จริงๆกับพระองค์โอ้พระบิดาเพื่อให้เห็นชัดเจนให้เห็นชัดเจนด้วยในชีวิตของเราเราต้องการพระองค์เข้ามาช่วยในชีวิตของเราจะไม่ปล่อยให้มันคลาคาสังแล้วคิดว่าเราดีแล้วเราดีแล้วประโยคนี้เป็นประโยคที่อันตรายที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ถ้าคิดว่าเราดีแล้วแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเราไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่เราคิดอันนั้นมันผิดทางเลยแล้วเราจะไปไหนล่ะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ถ้าในทางความเชื่อเดิมเราไม่มีสิทธิ์แม้แต่ในสวรรค์และโดยเฉพาะชีวิตนิพพานที่คนเราแสวงหาอยู่คือชีวิตนิรันดร์โอ้ฮาเลลูยาชีวิตที่ปราศจากกิเลสเราขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีพระเยซูพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เป็นพระโลหิตบริสุทธิ์ที่จะชำระความผิดบาปอันมหันต์และไม่สามารถที่จะอภัยได้นอกจากพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะอภัยให้กับเราตรงนี้ถ้ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้มีความชัดเจนกับพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเขาจะได้เข้ามามีชีวิตอยู่โดยความจริงและเขาจะได้เข้ามาอยู่ในความสว่างของพระองค์เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ตนทำนั้นได้ทำไปโดยพึ่งพระเจ้าเพราะฉะนั้นในความชัดเจนก็คือชัดเจนในการที่เราจะขอพระองค์ช่วยให้เราพึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าการพึ่งพระองค์ไม่ใช่พึ่งความดีของเราใช่ไหมที่ต้องทำดีโน่นดีนี่แต่พึ่งพระองค์พึ่งพระเจ้ายังไงโดยพึ่งพระคุณของพระเจ้าที่ให้กับเราฟรีๆทุกคนพี่น้องพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าให้เราฟรีๆชำระให้เราฟรีๆและพระคุณของพระเจ้าความรักของพระองค์ที่เต็มล้นอยู่ในชีวิตของเราฟรีๆให้กับเราทุกคนเสมอภาคกันไม่ว่าคนจนคนรวยคนดีคนชั่วคนอะไรก็ตามฝนตกก็ทั่วฟ้าพระองค์ทรงยุติธรรมเสมอแต่ในความยุติธรรมของพระองค์นั้นมนุษย์นั้นมองไม่เห็นจึงไม่ได้เข้ามาพึ่งพระเจ้าแต่ไปพึ่งพระอื่นพึ่งบ่อน้ำรั่วพึ่งบ่อน้ำแล้งไม่ได้เข้ามาพึ่งบ่อน้ำแห่งชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าโอ้พระบิดาขอพระองค์ทรงเมตตาขอพระองค์ทรงช่วยเหลือขอพระองค์ทรงอภัยโทษบาปทุกสิ่งทุกอย่างขอพระองค์เปิดทางทะลุทะลวงอำนาจมืดที่ปิดบังตาใจของคนเหล่านั้นให้เห็นความสว่างในพระเยซูคริสต์เจ้าและให้รู้ว่าพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้เดียวที่จะเป็นทางไปสู่พระบิดาได้ที่เป็นทางปลดบาปที่จะเป็นทางแห่งพระคุณของพระเจ้าโอ้ไม่ใช่เป็นทางแห่งการกระเสือกกระสนในการทำดีโอ้ข้าแต่พระบิดาพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงนำพาทุกสิ่งทุกอย่างทุกดวงจิตวิญญาณที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระองค์ให้เขาเข้ามาชิมอาหารแห่งชีวิตน้ำแห่งชีวิตความสว่างแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์ทรงนำพาทุกสิ่งทุกอย่างปลดปล่อยพวกเขาให้หลุดจากอำนาจมืดทั้งหมดทั้งปวงข้าแต่พระบิดาคนงานก็น้อยอยู่ทุ่งนาก็เหลืองอร่ามขอพระองค์ทรงนำพาในทุ่งนาใดที่กำลังเหลืองอร่ามขอทรงนำพวกข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะหว่านเมล็ดแห่งความรอดเมล็ดแห่งพระวจนะนั้นลงในทุ่งนาเหล่านั้นเถิดลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์โมทนาพระคุณพระเจ้าลูกกราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนยัดแสนแน่นพูนล้นตลอดจนถึงครอบครัวของเขาทุกครัวเรือนและในชั่วรุ่นลูกหลานทุกชั่วรุ่นจนกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาให้เขาอยู่ในร่มพระคุณของพระองค์ตลอดไปลูกกราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและเอเมน
านได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและรู้สึกประปรับใจอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่รู้จักพระองค์ดีแต่วันนี้ที่ท่านอยากเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านขอให้พูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมตายไถ่บาปแทนเราและพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพความผิดบาปและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่สามและทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนม์อยู่ขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่กับลูกขอทรงนำลูกเป็นความสว่างของลูกและเป็นความรอดของลูกวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์และรับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำทุกย่างก้าวขอทรงอวยพระพรลูกอย่างมากมายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเราจะร้องอีกเพลงหนึ่งนะคะพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยนะคะเรารีแลกซ์นะโอ้ฮาเลลูยาพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราพี่น้องโอ้ฮาเลลูยาเป็นกำลังของเราทุกคนเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามที่เรายากลำบากพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเป็นกำบังของเราทุกคนเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามยากลำบากหากหวังใจพระองค์และเจ้าทรงเป็นความสว่างส่องแสงกลางใจของเราเป็นพรมส่องทุกยากลำบากนะคะเพราะว่าวันสิ้นยุคก็ใกล้เข้ามาแล้วให้พี่น้องเชื่อและวางใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้านะคะฮาเลลูยาหวังใจเรา
ฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ขอบคุณพระเจ้านะฮาเลลู